ับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Real ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณนะนะครับกับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับและทูเรทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 482777254วรรคตามในข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณกล่องนิรภัย Lido Tech ขอบคุณเพชรอันโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมากเวลายังมีอยู่มาดู SUV กันฮะช่วยเลือกให้หน่อยครับ Subaru XV กับ Mazda CX-5 ครับเป็นรถครอบครัวงบอยู่ที่ล้าน2ล้าน3นะครับSUV ตอนนี้มันไม่ถึงล้านแล้วไม่ใช่หรอก็ปรับขึ้นมาแสนนึงก็อยู่ประมาณล้านใช่ไหม 900,000 กว่าล้าน 99,000 อะไรประมาณประมาณล้าน1แล้วก็ถ้าล้าน1ล้าน2ทำไมไม่เอา Forester มาเข้ามาเทียบอ่ะรถมันใหญ่กว่า SUV ใช่ป่ะถ้าเป็นผมก็ Forester มันน่าจะเป็นตัวเทียบมากกว่าครับมากกว่า SUV นะถ้าไปทับ CX-5 ตัวเบนซินคือมันอยู่ที่ความชอบว่าใครชอบใครมากรักใครมากกว่ากันถ้าคืออันนี้ถ้าเลือก XV XV มันถูกกว่าไม่ต้องไปเลือกไม่ต้องไปวัดกับ CX-5 เลยก็เอาแค่ XV แต่ถ้าจะมองรถที่มันใกล้เคียงกับ CX-5 ต้องไป Forester ใช่แล้วหาแล้วพิกัดนั่ง 4-5 คนเต็มที่เหมือนกันครับรถไซส์ใหญ่หน่อยคือมันอยู่ที่ความชอบว่าคุณจะเอาแบบไหนคือถ้าเทียบระหว่าง2ตัวเนี้ย XV เนี่ยคือแน่นอนว่า Subaru วันนี้ก็คือขับ4ครับ All Wheel Drive ในทุกไลน์นะครับแต่ถ้าเป็น Mazda CX-5 เนี่ยถ้ารุ่นที่น่าสนใจคือรุ่นดีเซลขับ2จนถึงขับดีเซลขับ4ครับรุ่นเบนซินผมมองว่ามันใช้แบบปกติแต่ถ้าสมมติต้องการเดินทางไกลแล้วต้องขับเร็วสักนิดนึงเนี่ยผมว่ายังให้ไม่พอไม่แล้วพอเป็นเบนซินพอขับ2มันคนละเรื่องกับ XV ไงใช่เจอสมรรถนะช่วงล่างที่เป็น All Wheel Drive ของ XV แล้ว Subaru กินขาดจบเลยรวมไปถึง Forester ด้วยนะใช่แล้วก็บอกแล้วถ้าเป็น CX-5 พอเป็นตอนนี้มันมีรุ่นที่มันออกมาราคาย่อมเยาก็คือตัวดีเซลขับ2ครับซึ่งอะไรมันไม่ได้สมรรถนะได้เครื่องดีเซลแต่ว่าไม่ได้ระบบขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเป็น Forester หรือ XV มันได้ระบบขับเคลื่อนดีเซลขับ2เท่าไหร่ล้าน5ล้าน5ล้าน5นี่มันเกือบได้ SV ได้ Forester ตัวท็อปเลยนะมันเกินกว่า XV แล้วก็ Forester ที่ IP แพงกว่า IP ขึ้นไปอีกนะฮะใช่ป่ะใช่คือได้ Forester ตัวครึ่งทะโบเลยนะยังครับทะโบ2ล้านล้านปลายล้าน8แต่ว่าอันนี้คือได้ Forester ตัวท็อปครับครับใช่ป่ะใช่แต่ว่าไม่ได้เครื่องตัวเครื่องทะโบแต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงถ้าเอาแค่ล้าน1ล้าน2ขึ้นเป็นซินนะมันผมเลือก Foresterใช่อยู่ที่ว่าคันนี้จะไว้ทำอะไรคือถ้ามันบอกว่าเป็นรถครอบครัวถ้าไม่ได้จำเป็นเรื่องเอาเรื่องสมรรถนะไม่ได้วิ่งทางไกลไม่ได้ใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อรถครอบครัวเนี่ยมันต้องใช้ทางไกลเพราะว่าเราเที่ยวก็นี่ถึงบอกอ่ะคือถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ก็ว่ากันแต่ถ้าเป็นรถครอบครัวแบบที่ต้องเดินทางไกลก็ควรจะรู้ว่าระบบขับเคลื่อนที่มีมาให้ All Wheel Drive เนี่ยสมรรถนะการขับขี่มันเหนือกว่ารถขับ2ทั่วไปอยู่แล้วนั่นเองนะครับ Mazda CX-5 ก็มีข้อดีตรงที่ถ้าเป็นดีเซลขับ2ก็คือได้ตรงเครื่องยนต์ดีเซลขับสนุกประหยัดคือถ้าเป็นเครื่องดีเซลเนี่ยผมว่าขึ้นไปเทียบกับตระกูล BM Benz ได้เลยในงบ2ล้านต้นนะคืออันนั้นเขาก็มีข้อดีอยู่นะคือต้องเลือกก่อนว่าจะเอาอะไรจากรถคันนี้แล้วมันจะง่ายขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกประมาณนี้แล้วกันบนหน้าจอครับช่วยวิจารณ์ Benz W211 นะครับตัว E63 AMG กับ BMW M3 E92 ครับโอ้หนักทั้งคู่อันนี้เอามาฟัดกันค่อยพอฟัดพอเบี่ยงหน่อยเป็น C63 ไอ้เป็น E63 ครับ AMG กับ M3 E92 ถ้ามันเป็น E63 แท้ผมเอา E63 อ่ะขับมันกว่าเยอะนะขับมันกว่า E92 นะE92 ก็ถือว่าเป็น V8 NA ตัวสุดท้ายสุดท้ายมันได้คนละมุมครับ M3 E92 ก็ถือว่าเป็น M3 ตัวสุดท้ายที่น่าเก็บเป็น NA ตัวสุดท้ายครับก็ถือว่าเป็นรถคันหนึ่งที่ก็ควรจะมีไว้ในคอลเลกชันหล่อดูวัยรุ่นมากได้เป็นไอ้อย่างมันได้เป็นคูได้เป็นคูเป้ได้รถคูเป้ไอ้ E63 มัน4ประตูมันดูผู้ใหญ่นิดนึงดูผู้ใหญ่แต่มันพลังมันมหาศาลนะมโหฬารกว่า C63 ขึ้นช่วงล่างมันเป็นช่วงล่าง SL อ่ะมันไม่ใช่ช่วงล่าง E แล้วอ่ะครับถูกป่ะครับมันได้ช่วงล่างได้พวกปีกนกบูทอะไรต่างๆมันเป็น SL แล้วมันไม่ใช่ E แล้วอ่ะครับเพราะนั้นสมรรถนะเรื่องเครื่องยนต์ก็แฮนด์เมดอย่างที่บอกว่าเรื่องราวของ AMG ครับประกอบถ้ามันเป็น E63 จริงนะ E63 แท้นะ
เป็นผมเอา E63 ขอเป็นรถแท้ไม่เอารถย้ายของนะไม่เอารถย้ายไม่เอา E ธรรมดาแล้วเอาย้ายของไม่เอา AMG มาใส่เครื่องวางบังงี้ไม่ได้เพราะว่ามันมีช่วงล่างที่ไม่เหมือนกันอย่างที่บอสบอกส่วน E92 ก็เหมือนกันตัว M3 ต้อง M3 แท้เหมือนกันเพราะว่ามีเรื่องของการไลท์เวทบอดี้ลดน้ำหนักช่วงล่างมี2ตัวที่มันเป็นตัวไลท์เวทกับตัวธรรมดาตัวแรกกับตัวไลท์เวทไลท์เวทก็เป็นหลังคาที่เป็นเคเบิลคาร์บอนคาร์บอนมันจะมีตัว CTS ตัวสุดท้ายที่เป็นตัวไลท์เวทของเขาครับก็ถ้าให้เลือกกันระหว่าง2ตัวนี้แท้ทั้งคู่นะเพราะ E93 ส่วนที่มองว่าเอาอะไรเอาวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ถ้าวัยรุ่นก็ต้องขับรถคูปเรื่อง BM M3 E92 คูเป้รอซิ่งๆตอนนั้นผมชอบอารมณ์ E63 แล้วผมจะแกะออกให้หมดแล้วติดข้างหลัง E200 แล้วมันวิ่งเขาเรียกหมกเอาไปหมกแล้วก็ติดฟิล์มดำแล้วก็ไปดันข้างบนทางด่วนสีฟิล์มดำเขาไม่เห็นหน้าต้องกระจกใสแล้วขับแบบเหมือนคนแก่ขับไปปรับเบาะตรงๆนั่งแล้วแซงพวกรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์ไปดันตรวจซูเปอร์คาร์เล่นอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับเอ้ามา Ford Bitterne Turbo S ใช่มั้ย Turbo ธรรมดาไม่มีครับไม่มี S Turbo S ของ Porsche อ่ะ Turbo เป็น New Bitterne น่ะเครื่อง Turbo 1800ชน2010เป็นเครื่องชนเก่าน่าเล่นแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวสุดท้ายเครื่อง1800 Turbo ครับก่อนจะเป็นช่วงปัจจุบันตัวเนี้ย2010ก่อนจะมาเป็นเค้าเรียกว่าจะเป็น Bitterne มนยังไม่ได้เป็น Bitterne เหลี่ยมก็รถประกอบตั้งเงินอยู่ชั่วโมงนี้ก็ต้องมีคันหนึ่งประมาณ 700,000 นะถ้ารถแท้ๆก็ต้องมีประมาณ 800,000 กว่าบาทเครื่องมัน8 Turbo เนี่ยครับแต่วันนี้บิเทอร์ใหม่มันก็กำลังลงไงบิเทอร์ใหม่ก็เหลือประมาณล้านหนึ่งล้านสองก็ซื้อได้แล้วตอนนี้ล้านหนึ่งกับมือสองก็ซื้อได้แล้วก็ถามจริงๆมันเป็นรถผมชอบนะถ้าพอผมชอบทรงตัวเก่ามากกว่าตัวใหม่มันยังมีความเอกลักษณ์ของมันอยู่ยังเป็นทรงแบบบิทเทิลยังเป็นเต่าเครื่องมันโอเคเครื่องมันขับสนุกแล้วคือตัวที่ต้องเล่นก็คือตัว1800เทอร์โบเลยนะใช่ถ้าเป็นตัว NA ไม่มีไม่น่าใช้เลยเครื่อง2000เครื่องภาษาไม่เวิร์คแล้วถูกจิกเครื่อง NA ตัวแรกที่เป็นเครื่อง2000ภาษาเอาเครื่องภาษาภาษาไม่เวิร์คครับไม่วิ่งแล้วก็ถูกจิกแต่พอเป็น1800เทอร์โบแล้วมันตอบปัญหาทุกอย่างจบครับอะไรสวยนะขอเป็นคอนเวอร์เทเบิลนิดนึงโอ้โหมันจบเลยมันจะจบเลยก็มี 7-8 แสนเหมือนกันนะประมาณนี้ครับราคาไม่ได้หนีกันไม่เกิน 900,000 บาทมิเทล 1.8 เทอร์โบเปิดประทุนนี่ไม่เกิน 900,000 บาทจับไปถ้าจะเก็บถ้าจะเล่นนะถ้าจะใช้ยาวๆเก็บไว้ยาวดูมีอนาคต 1.8 เทอร์โบเปิดประทุนมีอนาคตแต่ต้องบอกว่า 90% เป็นรถจดประกอบน้อยมาก 90% รถจดประกอบเพราะนั้นถ้าเจอแล้วเช็คให้ดีนะครับหาอู่เฉพาะทางถ้าเจอ32รถนำเข้าแบบ32งั้นรีบคว้าไปเลยรีบคว้านั่นรีบคว้าแต่ถ้าเป็นรถคันนี้ถ้าจะซื้อก็คือเอาอู่เฉพาะทางซ่อมโฟกแล้วก็ไปเช็คกันให้ดีต้องไม่มีไฟอะไรโชว์สภาพทุกอย่างอันดับแรกเลยเนี่ยที่ซื้อมาต้องดูก่อนว่าทะเบียนกรุงเทพแน่ไม่โอนที่ขนส่งได้อันดับแรกนะอันดับซื้อปุ๊บ1800เทอร์โบเปิดประทุนเนี่ยนะนัดกันเจอที่ขนส่งที่หมอชิดเลยครับแล้วไปโอนตรวจเข้าตรวจโรงสีที่หมอชิดเลยถ้าโอนได้ตรวจได้ทะเบียนกรุงเทพจบซื้อได้หรือเป็นทะเบียนกรุงเทพมันแต่แรกอะซื้อได้แล้วก็ไปโอนขนส่งแล้วโอนขนส่งอะสองข้อนี้ข้อแม้สองข้อนี้ซื้อได้ไม่ทะเบียนแต่จังหวัดถ้าเขาไปโอนขนส่งก็เอาแล้วโอนเข้ากรุงเทพเลยตอนนั้นอะซื้อได้ก็ลองดูเพราะรถจด 90% เลย Volkswagen คันนี้ใช่นะครับอ่ะมาดู Altis ครับหน้าหมูยังน่าใช้ไหมครับตัวแรกแล้วอะไรฮะมีแล้วต่อมีต่อมั้ยฮะ SMS แล้วคืออะไรก็จริงๆถ้ามันเป็นหน้าหมูตัวแรกนะถามว่าจริงๆคนก็ยังใช้อยู่นะแต่ขอมันไม่ใช่รถแท็กซี่ครับที่ไม่ได้วิ่งผ่านล้านกิโลมาแล้วอ๋อแล้วมีปัญหาจุกจิกอะไรไหมก็นี่ครับพี่บอสตอบคอนเฟิร์มแล้วก็เป็นแท็กซี่จะวิ่งได้ไงมันเป็นตัวธรรมดาแท็กซี่วิ่งเงินเป็นล้านโลครับก็วันนี้มันเริ่มมีครับในตลาดที่รถแท็กซี่เอาของมาขายเยอะเลยเยอะเลยแท็กซี่รถแรกเนี่ยหน้าหมูทั้งนั้นเลยแล้วก็มาทำสีเก็บสีทำไปโน้มไปไหนใหม่วางเครื่องใหม่ทำช่วงล่างใหม่เอามาเป็นรถบุคคลถ้าอย่างนั้นขอดูเอกสารนะรถเล่มใหม่ๆขอดูบางทีเล่มมันจะล้างมาถ้าเขียนมาแล้วเล่มออกเดิมเล่มเก่าที่ชำรุดครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนแท็กซี่ก่อนแท็กซี่เก่าแล้วย้ายมาเขาย้ายเลขมาถ้าเป็นเล่มเดิมอยู่แต่มีเปลี่ยนทะเบียนมีเปลี่ยนแล้วเปิดหน้าหลังก็ได้ว่ามีเปลี่ยนเครื่องมากี่รอบแล้วอะไรยังไงชื่อผู้ซื้อผู้ใช้มาดูบันทึกหมายเหตุครับเขาจะบอกเลยว่าออกเดิมเล่นมีชำรุดล้างเล่มมาเปลี่ยนเครื่องมาแล้วกี่รอบให้สันนิษฐานว่าพวกนี้เป็นแท็กซี่ล้วนๆไม่เอาไม่เอาห้ามเด็ดขาดนะขอเป็นรถหรือไม่ก็เข้าเช็คโตต้า
หลายๆคนน่ะคิดว่าไปเจอแล้วราคามันถูกแล้วก็คิดว่าเขาซ่อมมาดีแล้วเปลี่ยนเครื่องแล้วอย่าลืมว่าแท็กซี่ความช้ำเนี่ยมันไม่ได้ช้ำเฉพาะเครื่องยนต์บอดี้มันก็ช้ำบอดี้ก็ช้ำภายในก็ช้ำช่วงล่างก็โอ้โหเละไม่รู้จะเละไงมันถูกบดคลี่มาใช้งาน24ชั่วโมงอ่ะคือเปลี่ยนคนนึงลงคนใหม่ขึ้นแทนล่ะคือเคยเจอคนที่ซื้อแบบนี้มาแล้วก็เปลี่ยนช่วงล่างใหม่หมดเลยนะเบิกข้างก็ไม่จบเพราะว่ารถยังมีเรื่องของอุบัติเหตุมาอีกชนมาเป็นโรคบอดี้เนี่ยจุดยึดช่วงล่างต่างๆเนี่ยทำไงก็ขับไม่ดีอย่าไปเล่นอย่าไปเสี่ยงเอารถที่เป็นรถบ้านซื้อได้แล้วกันหน้าหมูไม่จุกจิกเข้าโตต้าเสียบปุ๊บก็รู้เลยว่ารถบ้านหรือเปล่าใช่ Fortuner 34ใหม่กับ Innova ใหม่ใช้อะไรฮะ SMS มีต่อมั้ยฮะเลื่อน SMS หน่อยใช้แพลตฟอร์มเดียวกันจริงไหมครับIMD Project เป็นพื้นฐานเดียวกันรีโว่ด้วยนะฮะกับรีโว่ด้วย3ตัวแต่ว่ารีโว่เนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเป็นแหนบแน่นอนว่าความเหมือนจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ Fortuner กับตัว Innova เนี่ยเหมือนใกล้เคียงกันมากนะครับ IMD Project ใช่ก็ต้องบอกว่านี่แหละราคาไปทับกันก็ต้องช่างใจให้ดีว่าจะขับอะไรขับ Innova หรือขับ Fortuner ผมนี่พอดูโฆษณาแล้วมันก็อย่างได้อยู่นะมันรอคือต้องบอกว่าลืมภาพเก่าไปก่อนเอาภาพใหม่อินโนวาใหม่เนี่ยมันคนละเรื่องพรีเมียมขึ้นพรีเมียมคนละเรื่องอินโนวาเก่าแล้วไอ้เบาะหลังก็มันมีถาดอารมณ์เหมือนเบนลี่มูซานเลยนะไฟเฟยเนี่ยเอาถาดไปไฟมีไฟเป็นบูลเป็นอะไรนะเขาเรียกมูดไลท์ไลท์โทนมูดไลท์เออเจ๋งออปชั่นที่ให้มาท่วมแต่ราคามันแรงไปนิดราคาไม่ได้เพราะของไงเพราะเขาจัดอุปกรณ์ให้เต็มไงราคามันก็เลยต้องแต่ราคาตอนแรกมันก็ถูกอ่ะมันไม่ใช่ว่าเขาบอกแล้วต้องลืมกลายเป็นรถพรีเมียมต้องลืมภาพตัวเก่าก่อนมันไม่ใช่เอสติมาเข้าใจป่ะคือวันนี้ขายราคาที่มันไม่ใช่เอสติมานะใช่ราคามันควรจะอยู่ในเซกเมนต์ตัวแรกถูกต้องแล้วที่เป็นรถชั้นกลางรถครอบครัวชั้นกลางที่จับต้องได้แต่ย้อนกลับไปก็บอกผู้บริหารว่ามันไม่ใช่เอสติมานะครับผมก็ไม่รู้เขาทำขึ้นมาทับกับฟอร์จูเนอร์ทำไมล่ะครับไม่ใช่เอสติมามันไม่ใช่มันควรจะถอยกลับลงมาถูกแล้วนะหน้าสวยแล้วภายในสวยแล้วสิ่งที่ให้มาดีแล้วแต่ราคามันไม่ได้ดีแต่ราคามันพอจะซื้อแล้วพอจะจ่ายตังค์แล้วมันนึกถ้าราคาขนาดนี้เนี่ยเขาก็หนีไปซื้อสเต็ปบาร์ก้อนหมดแหละใช่ถูกปะล่ะครับไม่ก็ไปทำไมเอาตัวเองมาเพี้ยงทำแล้วถ้าไม่งั้นทำไมไม่นำเข้าเอสซีมามาซัดกับสเต็ปบาร์ก้อนไปเลยหรือไม่ก็เดินอยู่ในโชว์รูมโตโยต้าหันไปมองฟอร์จูเนอร์นิดนึงจ่ายตังค์เท่ากันจะซื้อรถอะไรถูกอ่ะประมาณนี้แล้วกันวันนี้เรา3คนหมดเวลาแล้วครับเรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการ Speed Talk รอหลับฝันดีแล้วติดสบัดสวัสดีครับตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณNa na na, na na na.